อ้าวฮัลโหลสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับสำหรับเกม Nightfall From Hell เกมแกล้งคนก็ผมขอกลับมาเล่นเกมนี้อีกครั้งนึงนะครับหลังจากไม่ได้เล่นมานานมากนะครับก็ครั้งนี้จะเป็นด่านนี้แล้วกันนะครับ The Apple Pie Delicious Apple Pie Pie Apple แสนอร่อย Think the Nightfall and heats up another pies in microwave ovenมันเอาไปอุ่นในไมโครเวฟอะไรเงี้ยหรอ Steve Even when eating apple pie ยังไงก็ตามในขณะที่เขากำลังกิน Nature call you have got to answer A little trip to the bathroom is called for ไม่รู้เหมือนกันไม่ค่อยอยากแปลเลยกลัวแปลผิด And really you see to it that this pressure would go อ๋อก็แบบว่ากินเสร็จก็ไปเข้าห้องน้ำไปทำธุระในห้องน้ำแล้วก็เราจะไม่ยอมทำให้กิจวัตรประจำวันนี่เป็นไปได้โดยปกติแน่นอนด่านนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับเนี่ยกินพงกินพายเอาละมาถึงก็เปิดเกะก่อนเลยมาพายแล้วพายอันยังใหญ่อันนี้ก็เก็บของกันเลยครับมีอะไรก็เอามาให้หมดสักพักทำไมจะลงมาข้างล่างแน่เลยเราเวฟผมจะขอเก็บของไว้แบบเยอะๆทีเดียวแล้วก็แกล้งทีเดียวเลยแล้วกันนะต้องดูเวลาด้วยคำเดียวหมดแน่นอนแม่มีอะไรบ้างตู้เย็นไข่เจ้าเก่าอะว่างๆไปเลยดีกว่านี่เก็บของครบละคอมโบไม่ต้องสนใจมันก้นหนวดมาทาครีมอ๋อเช็ดจักรแล้วหน่อยแต่เช็ดฝั่งเดียวนะฮะไม่รู้ทำไมเหมือนกันมากินพายต่อแล้วฮะตรงบ้านตรงนี้มีรอยเท้าใครด้วยเนี่ยรอยเท้าเราหรือเปล่าอยังไม่เดินมาทางนี้โอเคเฮ้ยเดี๋ยวเวลามันกินอ่อนลื่นเดี๋ยวเวลามันกินพายตรงนี้มันจะวิ่งลงมาข้างล่างว่ะจำไม่ได้เปลี่ยนก่อนโอ้ยลืมอ๋อก้าวตรงนี้ตอนนี้เขารอเวฟอะใช้เวลาสักพักนึงเราก็เสร็จพอดีตักกินทั้งวันนะกินแล้วกินอีกลุงดูก่อนหยอดไปเต็มที่ครับอร่อยเหาะแล้วขวดก็เปลี่ยนกลับไปเป็นอันเก่าอะแบบรวดเร็วลงนี่แบบหัวนี่ร้อนปี๊ดเลยฮะตอนนี้นี่เกิน100 องศาแน่นอนนะมาเข้ามานี่แบบอย่างเละโอ้ยเอ้าหัวนี่ร้อนขึ้นไปเกิน100 องศาตลอดเลยมาดูว่าลุงจะทำอะไรบ้างอะปุ๊บปุ๊บเอามาละ2 ขวดหน้านี้ยืดดีจริงๆนี่คุณเป็นลูฟี่หรือเปล่าเมื่อกี้เราใส่กาวลงไปนะในขีมน่ะแบบอย่าเล็กโตหมดยังหมดโอเคฮะด่านนี้ก็ง่ายๆนะจบกันไปเล่นด่านนี้ต่อเลยดีไหมหรือว่าแยกเป็นคลิปหนึ่งดีเล่นไปเลยดีกว่าแต่ได้บอยอิสฟุตบอลแฟนเพื่อนบ้านของเราเป็นแฟนคลับของกีฬาฟุตบอล
except when children kick their ball through his kitchen window แต่ว่าไม่ใช่ตอนที่พวกเด็กๆมันเตะบอลขึ้นมาที่เข้ามาในครัวเขานะครับ he just want to relax by playing piano เขาก็อยากจะผ่อนคลายโดยการเล่นเปียโน the only thing which can smooth his nerve now of sushi อะไรวะอ๋อดอกไม้มีแค่ตอนนี้มีแค่การเล่นเปียโนกับการชื่นชมใบดอกไม้นี่แหละที่ทำให้เขารู้สึกผ่อนคลายเอาล่ะแล้ววูดดี้ก็มาอีกครั้งหนึ่งมาแกล้งนะฮะเฮ้ด่านนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับลุงนะผ่อนคลายเล่นเปียโนดมดอกไม้ชิวๆนะฮะแล้วก็จะมีเด็กเตะลูกบอลขึ้นมาแม่นมากเตะเข้าหน้าต่างเตะลูกบอลคืนนะลุงนี่แหมไม่ไหวเลยอธิชูยัดชักโครกให้มันเละเทะแล้วลุงก็ลงมาสูดกลิ่นดอกไม้ดอกอะไรนะซูซี่อะไรสักอย่างใครเมจิกเขียนเลยคือเดี๋ยวเราจะต้องเอาลูกโบลิ่งไปสลับกับลูกบอลสลับตอนนี้ก็ไว้ก่อนลุยเลยเขียนโน้ตใหม่ตู้เย็นมีอะไรมั่งไข่กับชีสเอามากินแทนได้ไหมนะสบู่วางไปลุงก็มาสุดกินดอกไม้มันหอมขนาดนั้นเลยเหรอโอเคเมื่อกี้เรากดตรงนี้เปียงอ่ะกดแล้วเนี่ยอ่ะขีดใหม่โดนเป็นโนทับไปแล้วเด็กเตะบอลมาเปลี่ยนด้วยความสูงไปแล้วครับโอเคทุกอย่างเสร็จกันเรียบร้อยที่เหลือก็กดโทรศัพท์เล่นเดี๋ยวลุงบอกกว่าจะมาถึงลูกบอลเนี่ยแบบโอ้ยเซ็งจริงเอ้าลูกบอลไปเอาไหมโอเคกดโทรศัพท์ครับลุงนี่โยนลูกโบลิ่งใส่เด็กเลยไม่สงสารเด็กเลยแม่เดี๋ยวครับลุงกำลังหัวร้อนอยู่จะทำหรือเปล่าน่าจะทันพอดีเอาไม่ทันแล้วอืออ๋อไม่เครียดละมุกเดิมใช้ไปแล้วครบครับ8ครั้งโอเคก็ขอจบไปเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวไว้เล่นใหม่บ๊ายบาย